สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการครัวบ้านแตงรายการสำหรับคนที่อยากทำอาหารแต่ทำไม่เป็นวันนี้เราจะมาทำแซลมอนลุยสวนมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือกระทะสำหรับทอดนะคะขออนุญาตค่ะโอเคค่ะรู้ที่แบบน้ำมันร้อนจัดๆมันจะได้แบบไม่ติดกระทะแม่สอนมาตอนนี้เราเปิดแบบแรงสุดไปก่อนเพื่อที่จะเร่งให้แบบร้อนมากๆเร่งแบบให้ลงอ่ะร้อนใส่ไปเลยค่ะน่ากินจังเลยว้าวว้าวสวยเก๋มากค่ะการวาดปลาสดๆนะคะเวลาเอาปลาลงไปเนี่ยระหว่างที่มันกำลังอยู่ในกระทะอย่างเงี้ยเราอยากไปแซงมันก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะปลามันจะไม่สุกนี่ก็เริ่มจะได้หรือยังเริ่มจะได้แล้วเราดูยังไงว่ามันจะสุกหรือไม่สุกก็ดูว่าเออมันเริ่มเหลืองขอบมันเริ่มเหลืองแล้วมันเริ่มแบบกรอบสวยสีสวยWhat?